เฮ้วันนี้มาพบกับเนมอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาพบกันที่นอกสถานที่วันนี้เนมอยู่กันที่ร้านกูดองตองสี่นั่นเองวันนี้มีคนรีเควสต์มาเยอะมากบอกว่าเนี่ยกูดองตองสี่เนี่ยเขามีเคล็ดลับความเด็ดเรื่องน้ำจิ้มและน้ำราดเนมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเด็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่ตรงร้านแล้วนะคนก็เนี่ยเราก็จะมาดูเมนูว่าเนี่ยที่นี่เขามีอะไรบ้างเซต A จะเป็นปูม้าไข่ดองบวกหมูนีออนบวกน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวสวยหมูนีออนอ๋อที่ร้านนี้ไม่ได้ขายปูอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือปูไข่ดองไม่ใส่ปลาร้าแต่2 อันนี้คือใส่ปลาร้าเพราะเนมเป็นคนชอบกินปลาร้ามากแล้วรู้มาว่าที่นี่นะปลาร้านัวแซ่บมากเราต้องมาลองกินกันนะส่วนอันไหนที่เป็นปลาร้าเนี่ยมันจะใส่กระเทียมมาให้ถูกปะแต่คนที่ไม่กินปลาร้าก็ยังมีเด็ดไม่แพ้กันแน่นอนนะคะนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะมากินกันแล้วนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนทางร้านเนี่ยครับถุงมือมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะกลัวแบบว่ามือเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยได้ข่าวว่าถ้าสำหรับคนที่สั่ง Delivery นะคะเขาก็มีถุงมือให้ไปเลยนะคะก็พร้อมทานได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกมือไม่เลอะแน่ๆนอนเลยเดี๋ยวเราลองมากินเซตแรกเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาข้าวไปคลุกกับไข่ปูนะอันนี้แบบไม่ใช่ปลาเราลองแบบไม่ใช่ปลาก่อนจะราดน้ำจิ้มไปนะคะทุกคนเชิญโอ้ไข่ขนาดนี้เลยเหรอเนมว่าปูอ่ะมันมีความแบบความสดแล้วก็ไม่เหม็นคาวส่วนในเรื่องน้ำจิ้มเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดได้รสชาติเลยอ่ะอร่อยอ่ะแต่เนมรู้ความลับของที่นี่มาว่าปูของทางร้านฟีดแบบลบ35องศาแบบมันจะสดอยู่ตลอดเวลาอร่อยอ่ะมันไม่คาวปูอ่ะอย่างแรกเลยถ้าคุณทำปูไข่ดองหรือปูดองอะไรเงี้ยมันต้องไม่คาวใช่ไหมแต่ต่อให้คุณไม่คาวแล้วเนี่ยน้ำจิ้มคุณไม่เด็ดมันก็ไม่อร่อยแต่นี่คือน้ำจิ้มเขาโอเคเลยทุกคนเราลองเป็นหมูไปลองหมูเปล่าดีกว่าเขาบอกว่าหมูนีออนดังร้านนี้ต้องมาลองทุกคนหมูมันนิ่มแบบอร่อยมากอ่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะไปลองกุ้งมาย่างใช้มืออุ้ยทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากเหมือนจิ้มเหมือนจิ้มเลยเนื้อแน่นแน่นคือแบบว่าอิ่มมากอ่ะทุกคน3เซตเมื่อกี้เขายังใจดีมีผ้าเย็นมาให้ด้วยเราก็เช็ดมือกันได้เลยก็นี่เลยนะทุกคนเนมจะบอกก่อนเลยว่าเซตที่เนมกินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบมีปลาร้าหรือก็แบบไม่มีปลาร้าเนมอยากให้คนแบบว่าที่ไม่เคยลองกินปลาร้าเนี่ยลองเปิดใจมากินดูสักครั้งนะเพราะว่าทางทีมงานเนมเนี่ยเขามีคนไม่กินปลาร้าเขากินแล้วเขาก็ติดใจมากด้วยเพราะว่าปลาร้าที่เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นปลาร้าที่แบบว่านัวแล้วเขาปรุงเองอะฮะอร่อยนะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าแบบเฉพาะคนปกติเซตนึงก็น่าจะกินได้2คนอยู่นะอันนี้ก็คือเซตละ580บาทนะทุกคนจะมีหมูมีกุ้งมีปูให้แล้วก็มีข้าวนะทุกคนสำหรับคนที่เห็นแล้วน้ำลายไหลอยู่ทางบ้านนะทุกคนบอกไว้เลยนะคะว่าร้านปูไข่ดองตอง4มีทั้งหมด3สาขาแล้วตอนนี้แต่จะมี1สาขาที่เป็นหน้าร้านมานั่งกินได้ก็คือสาขาที่เนมนั่งกินอยู่นะตอนนี้เขามีจัดเกี่ยวกับคริสต์มาสใช่ไหมเขาตกแต่งร้านสวยงามมากมากันได้ที่รัชดาซอย7นะฮะตรงเข้ามา500เมตรนะอยู่ตรงซอยนาทองนะทุกคนร้านอยู่ขวามือร้านจะเด่นมากเพราะว่าตอนนี้จัดคริสต์มาสอยู่ก็คือแบบเป็นเทศกาลไฟสวยมากส่วนอีก2สาขานะไม่มีหน้าร้านแต่สามารถสั่งเดลิเวอรี่ใกล้บ้านคุณได้นะก็จะมีสาขาสีลมนะก็สาขาเกษตรนวมินทร์นะไว้สำหรับคนที่สั่งเดลิเวอรี่ค่าส่งจะได้ไม่แพงนะทุกคนยังไงวันนี้เนมก็ขอตัวไปก่อนเพราะว่าวันนี้เนมอิ่มมากแล้วอยากไปอาบน้ำนอนแต่แน่นอนว่าเนมต้องมีสักครั้งที่เนมต้องไปซื้อกินอีกแน่ๆเลยเพราะว่ามันอร่อยมากจริงจะยอมควักเงินของตัวเองซื้อเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณทางร้านปูไข่ดองตองสีด้วยนะให้โอกาสมายังไงก็ขอบคุณนะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะพาไปกินอะไรนะคะบ๊ายบาย